หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มพื้นที่อำเภอวชิระปารมีจังหวัดพิจิตรนะครับส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําโดยพันเอกปัทวีศรีสุขรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้นําท้องถิ่นและจิตอาสาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยนะครับพร้อมได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะครับ โดยพบว่าพื้นที่อำเภอวชิระบรมีนะครับมีบ้านเรือนที่ถูกแรงพายุพัดพังเสียหายอยู่ประมาณ120หลังคาเรือนขณะนี้ได้ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยเร่งสำรวจและก็ประเมินความเสียหายเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านและให้การช่วยเหลือต่อไป ขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยหรือว่าปภนะครับได้มีการสรุปตัวเลขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันที่5เมษายนจนถึงปัจจุบันนะครับมีม24จังหวัดด้วยกันได้แก่แพร่มหาสารครามพิษณุโลกปทุมธานีลำปางร้อยเอ็ดเพชรบูรณ์ลบบุรีนครราชสีมากำแพงเพชรอุบลราชธานีสกลนครนครพนมศรีสะเกดขอนแกน่นบุรีรัมย์ อุดรธานีเลยพิจิตรหนองคายหนองบัวลำพูอุทัยธานีบึงกาฬและสุรินทร์นะครับรวมทั้งหมดเียนะฮะ74อำเภอ193ตำบล514หมู่บ้าน มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไปทั้งหมดนะครับ3,463หลังมีผู้บาดเจ็บด้วยกัน9รายนะครับซึ่งทางด้านของปปพก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารทางจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤด,ดูร้อนนะครับสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ